นี่แหละน้ำใจคนไทยครับร้อนเดือดร้อนเนี่ยนะโอ้แย่เลยเขาไม่ชอบกันเลยอ่ะบ้านผมอยู่ติดซอยที่มันระบายน้ำก็เข้ามาเกิดครับตอนนี้มันเกิดนะตอนนี้คือมันเอ่อเข้าคือบ้านผมก็สูงกว่ามันเกิดครับตอนนี้เข้าอ่ะ40ไม่ถึง10เซนจากของตลิ่งของไทยอ่ะมันก็เริ่มดังขึ้นมาเริ่มดังขึ้นมาที่บ้านแล้วครับแล้วน้ำที่ไม่ได้ไหลคลองนะก็ไหลท่อบ้านเป็นข้าวโขกคุณพี่อยู่นะผมยอมไปเถอะเราของเราไม่ได้เราของยกขึ้นผมเดียวครับใช่ไม่มันต้องต่อท่อ